ทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทำคลิปอัปเดตกรงน้องเม่นกันนะคะแล้วก็มาอัปเดตตัวน้องเม่นด้วยนะว่าตั้งแต่อยู่กับฟิล์มเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนะคะจนนี่มีนาแล้วน้องเป็นยังไงบ้างนะคะและสภาพกรงหรือว่าการเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงง่ายหรือว่ายากนะคะก็ตั้งแต่กรงเนี่ยฟิล์มตอนซื้อมารอบแรกก็คือให้เขาอยู่แค่45เซนแล้วแบบเนื้อที่มันแคบนะคะฟิล์มก็เปลี่ยนเป็น60เซนให้แล้วส่วนจากเนี่ยอันแรกก็ฟิล์มให้เขาใช้เป็นแบบอะคริลิกเป็นพื้นเรียบใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบอันที่แบบว่าสำหรับน้องเม่นโดยเฉพาะเลยนะคะจะเป็นแบบตะแกรงเวลาเขาอึตอนวิ่งเนี่ยมันก็จะหล่นลงมานะคะทำความสะอาดง่ายด้วยแล้วเขาก็แบบชอบดูชอบอ่ะทุกคนรู้สึกว่ามันดูใช้งานง่ายกว่าแบบเดิมนะคะแล้วเวลาวิ่งเนี่ยไม่บาดขาเขาด้วยนะแล้วก็ตัวบ้านหลบเนี่ยก็มีอันใหม่ให้เขามีถ้วยอาหารถ้วยน้ำที่แบบดูโอเคขึ้นนะคะฟิล์มได้เขาใช้แบบขวดละที่เป็นขวดน้ำเพราะว่านั้นอ่ะน้ำไม่ค่อยออกนะคะฟิล์มให้เขาแบบว่าทานเป็นแบบถ้วยนะคะเขาสามารถเลียแบบนี้ได้นะหรือว่าจะเป็นแบบว่าทรงโดมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อาหารก็มีให้เขาทั้งหมด2แบบแล้วตอนนี้จากตอนแรกมีแค่แบบเดียวนะคะแต่สภาพน้องตอนนี้ตั้งแต่ธันวาถึงมีนานะคะน้องอ้วนตุ๊บเลยทุกคนแต่น้องแบบไม่ค่อยให้ความร่วมมือนะคะเนี่ยตัวก็คือกลมมากตามที่เห็นเมื่อกี้เลยแล้วน้องเป็นผู้ชายนะคะเอาขึ้นมาใหม่ก่อนก็คือเรียกน้องว่าอ้วนนะคะไม่ก็น้องเม่นปกติคือยังไม่มีชื่อให้เขาสักทีเนี่ยเฮ้ยอยู่ด้วยกันก่อนไม่ยอมทำตัวแบบเป็นกลมๆน่ารักเหมือนคนอื่นเลยชอบดิ้นนะคะนี่เป็นอย่างนี้นี่นะคะตอนนี้ก็คือยังไม่มีชื่อให้เขาเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์เรื่องชื่อได้นะคะน้องเป็นผู้ชายนะแล้วฟิล์มเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่ธันวามกรากุมภามีนานี่ก็4เดือนแล้วแล้วตอนได้มาน้องก็2เดือนนะคะเท่ากับว่าตอนนี้น้องอายุ6เดือนแล้วนะคะตัวก็ประมาณนี้แล้วก็ที่ฟิล์มเลี้ยงนะคะจะเป็นเม่นแคร์นะฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโตเต็มวัยเนี่ยเขาจะตัวเท่านี้หรือใหญ่กว่านี้แบบมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใหญ่กว่านี้อีกหรือเปล่านะแล้วฟิล์มต้องขยายกรงหรือว่าขยายจากอีกไหมเพราะว่าจากอันเนี้ยน้องก็วิ่งได้ปกตินะคะแบบไม่ได้ดูตัวงอหรือว่าหลังอานอะไรนะแล้วก็อาหารเนี่ยฟิล์มเลี้ยงให้เขาเป็นถุงนี้เลยอันนี้จะเป็นถุงแรกที่เลี้ยงให้เขานะคะก็คือจะหมดแล้วทุกคนฟิล์มก็เลยเปลี่ยนแบบนะคะเห็นอันนี้เขาบอกว่านิยมนะให้น้องเม่นทานก็จะเป็นมาซูรินะคะเป็นแบบกระปุกแบบนี้เลยอันนี้ฟิล์มเพิ่งมาเปลี่ยนให้เขานะคะแล้วก็อันเนี้ยใกล้หมดอายุแล้วทุกคนน้องอยู่ได้1ปีก็คือหมด11สิงหาคมนี่นะคะก็คือดูวันหมดอายุกันด้วยนะสำหรับอาหารในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนาะอันนี้ฟิล์มก็ทยอยให้เขาเพราะเดี๋ยวมันจะหมดอายุปีนี้แล้วก็ต้องรีบให้แล้วเขาก็จะมีบอกเลยนะว่าต้องมาส่งกับน้ํานะสำหรับแบบเพิ่งเปลี่ยนอาหารให้เขาเพราะตอนฟิล์มเทเปล่าๆเขาไม่กินทุกคนแต่พออ่านดีๆอ๋อผสมน้ํา2ต่อ1ส่วนนะคะก็คือเขาก็จะเริ่มทานเหมือนแบบมันจะเป็นอาหารนิ่มๆหน่อยแล้วพอเขาเริ่มชินอ่ะค่อยให้เป็นแบบไม่ต้องผสมน้ำนะคะเม่นของฟิล์มบ่อยมากกินเก่งเก่งนะคะเหมือนกินปุ๊บออกเลยทุกคนอยู่เฉยไม่ให้ความร่วมมือเลยแล้วน้องเม่นก็เป็นสัตว์ที่กัดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ากัดไม่เจ็บเท่าพวกแฮมสเตอร์นะแต่ก็กัดแหละเวลาเขาหิวหรือว่าแบบกลิ่นไม่คุ้นอะไรเงี้ยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูสภาพกรงกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มขอเก็บอึเขาแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนที่รองกรงด้วยเพราะว่าอันนี้ที่ฟิล์มใช้อยู่จะเป็นสังกะโพดก็จะมีแบบซับเหมือนกันนะแต่ฟิล์มอ่ะไม่ค่อยใช้นี้เพราะว่าเวลาเก็บอึเก็บยากนะคะมันจะติดกับอันนี้เกินไปแต่บางทีก็เอาอันนี้ลองก่อนแล้วก็เอาสังกะโพดลองอีกทีนะคะว่าแต่พูดอาจจะไม่เห็นภาพงั้นเดี๋ยวเรามาดูกรงน้องกันเดี๋ยวเรามาดูกรงกันนะคะน้องมัวแต่ตกใจใส่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นกรงน้องเม่นแล้วเขาเป็นอะไรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอึเขานะคะจะเป็นก้อนแบบนี้เราก็ต้องคอยตักออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาตัวจากออกมาก่อนอันนี้คือมันไม่มีฝาด้านบนทุกคนเวลาเอาออกก็คือจะแอบดูแบบยากนิดนึงรอบหน่อยไปเนี่ยน้องก็จะแอบงับขาจากเมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นนะคะแอบโหดเหมือนกันแล้วก็บ้านเนี่ยฟิล์มให้เป็นชุดแบบนี้นะคะเป็นเซตนี่ของอันนี้เลยนี่นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนตัวโต๊ะกลมญี่ปุ่นโต๊ะกลมโต๊ะเหลี่ยมโต๊ะอะไรอ่ะที่แบบคนญี่ปุ่นเขาใช้อ่ะแล้วข้างในก็จะมีผ้านะคะนี่เอาผ้าออกมาก่อนจริงๆมีบ้านอีกแบบนะคะแต่ว่าฟิล์มเอาไปซักอยู่ก็เลยให้เขาอยู่แบบนี้และนี่ก็คือตัวน้องนี่เลยลบเนี่ยห่วงถ้วยอาหารมากจะกัดอย่างเดียวเลยส่วนน้ำก็จะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะน้องสามารถแบบว่าทานได้ปกตินะทุกคนเราก็จะมาเก็บกงกันดูอย่าพึ่งออกก่อนอันนี้จะตักเก็บง่ายอยู่นะคะแต่ว่าตักบ่อยแต่ถ้าเป็นแบบที่เขาสาบะก็คือเอาออกทั้งแผ่นแค่นั้นแหละอันนี้ก็คือแอบใช้เวลาในการตักออกนานอยู่จะเป็นที่ซับฉี่นะคะเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเขาฉี่ทุกคนนี่เราก็จะลองไว้ให้เขาแบบนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเล็กไปอันนี้ฟิล์มก็ไม่ได้ดูไซส์ตอนสั่งอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะใหญ่หน่อยช่องจะได้เปลี่ยนอ้าย
ฉี่อีกแล้วฉี่เก่งไม่ไหวก็คือวางแค่นี้เลยนะคะส่วนตัวผ้าเน่าเขาเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ให้เขากันผ้าเน่าแล้วก็ใส่เป็นบ้านนะคะระวังโดนทับไอ้หนูก็คือเราสามารถมองเขาแบบนี้ได้นะจะมุดอยู่ในผ้าส่วนจักก็คือใส่เข้าไปได้เลยเรียบร้อยนะคะแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเติมน้ำให้เขากันอันนี้ก็คือจะวางปิดมุมส่วนถ้วยอาหารก็เดี๋ยววางไว้ต้องทำให้อันนี้ตึงๆด้วยนะทุกคนคือเขาเป็นพวกที่แบบว่าชอบมุดมากๆก็จะมาเติมน้ำกันนี่เลยขวดน้ำประจำตัวกลัวน้องกัดน้องแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มก็จะมาให้อาหารเขากันนะคะเป็นมาซูริเนาะกลิ่นก็คือหอมมากกระจายเลยหลบก่อนอาหารกระจายอันนี้ก็คือเขาจะยังไม่กินนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเม็ดน้องบอกเคี้ยวไม่ไหวแล้วเธอจะมาบังเราทำไมช่วยน้องจะกัดแต่นิ้วมาทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำให้เขาด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือฟิล์มให้น้ำเขาน้อยลงนะเนี่ยพอใส่น้ำปุ๊บเขาก็จะกินนะคะพอไม่ใส่จะไม่กินก็คือมันยังไม่ชินเนาะนี่ก็จะเป็นน้องเม่นของฟิล์มนะคะก็คือตอนแรกอะตอนที่รับเขามาแรกๆอะเหมือนจะเป็นลายด้วยฟิล์มก็หาแป้งอะไรเงี้ยที่กำจัดลายให้เขานะคะตอนนี้ก็คือปกติอ้วนตุบนะคะฟิล์มก็คือเลี้ยงดีด้วยไม่ต้องห่วงน้องนะคะว่าฟิล์มจะเลี้ยงผิดวิธีฟิล์มก็คือเข้ากลุ่มน้องเม่นเรียบร้อยกับน้องอาบน้ำนะคะให้สะอาดดูสิทุกคนเนี่ยเด็กแป๊บก็กินหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเวลาเขาสะบัดนี่คือขนจะไม่หลุดออกมานะคะไม่ต้องตกใจนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นสภาพกรงเนาะนี่ก็คือมีจักนะคะคือเม่นอะไม่ค่อยเล่นอย่างอื่นทุกคนนอกจากวิ่งแล้วก็กลับเข้าไปนอนนะคะพอหิวก็จะออกมาหาอะไรกินกินเสร็จก็มีวิ่งแป๊บนึงแล้วก็กลับเข้าไปนอนใหม่ส่วนน้ำก็คือน้องเลียได้นะคะแบบนั้นเพราะว่าถ้าเป็นแบบขนน้ำอ่ะเวลาเขากัดอ่ะฟันเขาจะสึกได้นะคะตัวนี้ตัวน้องก็คือแบบก็แค่นี้ทุกคนนี่อ่ะดูกินโหดมากเอาเท้าค้ำทำไมนี่นะคะก็จะเป็นสภาพเม่นนะคะที่ฟิล์มเลี้ยงเนาะผ่านมา 3-4 เดือนก็คือเลี้ยงเขาดีนะถ้าเลี้ยงไม่ดีตัวไม่อ้วนตุ๊บขนาดนี้นะคะอาหารไม่ขาดแน่นอนโอ้อลิดอร่อยแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็ได้มาทำคลิปอัปเดตกรงน้องเม่นให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะว่าฟิล์มเนี่ยเลี้ยงเม่นเป็นยังไงและสภาพน้องตอนนี้เป็นยังไงนะคะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะทุกคนอ้วนตุบกลมเป็นลูกบอลเลยนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยไม่ขาดแน่นอนแถมซื้อแบบดีๆให้เขาได้ทานด้วยนะคะก็จะมีเป็นมาซูรีนะคะกับแบบซองที่ฟิล์มเนี่ยได้โชว์ไปตอนต้นคลิปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือจะให้เขากินมาซูรีแล้วเพราะว่าเป็นอันที่นิยมนะคะแล้วคนเลี้ยงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้เป็นตัวนี้นะคะส่วนอุปกรณ์ในการเลี้ยงก็มีไม่เยอะนะคะทุกคนเพราะว่าหลักๆน้องก็จะนอนตื่นมาก็กินแล้วก็มีวิ่งเล่นที่จักนะคะแต่คือน้องเนี่ยก็สามารถอยู่ในเนื้อที่กว้างๆได้นะคะน้องก็ชอบเดินอยู่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสภาพน้องนะคะเดี๋ยวอุ้มมาให้ดูอีกทีนึงเอาไว้ปิดคลิปเร็วโชว์ตัวหน่อยนี่เลยนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือว่าอยากให้ฟิล์มเนี่ยมาอัปเดตเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงของฟิล์มอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟิล์มกับน้องเม่นเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปกินอาหารไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย